ุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีรูปร่างที่งดงามนะคะก็คงจะเป็นที่ต้องการของทุกคนค่ะและเชื่อว่าในปัจจุบันนี้นะคะหลายคนก็คงอยู่ในช่วงที่ท้าทายตัวเองในการพยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างให้มีความมั่นใจนะคะและให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันแก้วตาปริศวงนะคะและนี่คือรายการจากรากสู่เราค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปย้อนมองเรื่องราวในอดีตเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตัวเราในปัจจุบันค่ะวันนี้นะคะรายการจากรากสู่เราจะนำคุณผู้ชมย้อนเส้นทางสุขภาพยิมและฟิตเนสค่ะเพื่อที่จะเห็นถึงความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับบริบททางสังคมในแต่ละยุคสมัยของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยค่ะในอดีตนะคะคำว่าสุขภาพดีก็อาจจะหมายถึงร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแต่แนวคิดของการออกกำลังกายเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นั้นก็คงจะยังไม่เกิดขึ้นค่ะรูปร่างของชายไทยในสมัยก่อนนั้นนะคะที่มีร่างกายแข็งแรงกำยำบึกบึนก็อาจจะมาจากการทำงานการทำไร่ทำนาหรือแม้แต่การเป็นทหารค่ะดังนั้นนะคะรูปลักษณ์ของชายไทยที่เป็นรูปร่างในอุดมคตินะคะก็มาจากวรรณคดีค่ะเรือนร่างชายในอุดมคติไทยเนี่ยก่อนหน้าสมัยใหม่เป็นยังไงให้ดูตัวละครจากวรรณกรรมมันจะไม่แมสคูลีนอย่างที่เราคิดเลยนะอย่างเช่นว่าพระอภัยมณีไม่มีความเป็นชายที่จะกล้ามเป็นมัดๆหรือว่าจะมีความบึกบึนอะไรเลยแต่อุดมคติของชนชั้นนำของความเป็นชายเนี่ยน่าจะอยู่ที่เรียกว่าจิตใจจิตวิญญาณเนาะแล้วก็อำนาจอย่างอื่นที่มันประกอบสร้างขึ้นมาแต่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายจะอ่อนแอมากพระอภัยมณีอินเหนาไม่มีพระเอกคนไหนที่จะดูเหมือนอานนท์ชวาเซเนเกอร์แม้แต่คนเดียวไม่ใช่คุณแผนนะคุณแผนเนี่ยผมคิดว่าในคติไทยเนี่ยคุณแผนน่าจะเป็นพระเอกที่น่าจะแบบเถื่อนสุดนะดูเถื่อนสุดดูไทยสุดๆแล้วแต่คุณแผนเองก็ไม่ใช่เป็นพวกแบบต้องมีกล้ามมีอะไรความแข็งแรงของคุณแผนเนี่ยไม่ได้มาจากร่างกายแต่มาจากอะไรวิชาที่คุณแผนเริ่มเรียนใช่ไหมความฉลาดของคุณแผนในแผนการอันล้ำลึกใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยในวัฒนธรรมไทยเดิมเนี่ยเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการออกกำลังกายการบำรุงร่างกายในความหมายที่เป็นเป้าหมายในทางสังคมนะครับแต่โอเคละเราก็รู้จักว่าทำให้ร่างกายอยู่ดีมีสุขเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยแนวคิดของการออกกำลังกายที่เกิดขึ้นในสยามในช่วงแรกๆนะคะก็เป็นช่วงที่เรากำลังเปิดประเทศเปิดรับแนวคิดของตะวันตกนะคะซึ่งก็น่าจะอยู่ในราวสมัยรัชกาลที่5ค่ะเป็นช่วงที่เรากำลังสร้างความเป็นอารยะในหลายๆด้านนะคะซึ่งแนวคิดของการออกกำลังกายก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะในช่วงแรกนะคะก็ปรากฏในกลุ่มชนชาวต่างประเทศและชนชั้นสูงค่ะพื้นที่ของการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะปรากฏอยู่ในที่มีสมาคมมีคลับราชกีฬาสโมสรสปอร์ตคลับใช่ไหมแล้วก็มีสมาคมกีฬาต่างๆเนี่ยมีการเข้าไปสู่กิจกรรมของ YMCA ที่เข้ามาเปิดตั้งแต่ปี2435โดย YMCA จากอังกฤษมาก่อนอันนี้ก็คือเป็นความนิยมแบบชนชั้นสูงใช่ไหมเป็นว่าทำแบบชนชั้นสูงตั้งแต่2430โรงเรียนในร้อยเนี่ยมีวิชาฝึกหัดร่างกายเป็นกลุ่มแรกเนาะซึ่งเป็นการเรียนการสอนทหารซึ่งก็ต้องมีการฝึกหัดร่างกายแต่2440เนี่ยเริ่มเป็นกิจกรรมในหลักสูตรของนักเรียนเริ่มมีการแข่งกีฬานักเรียนบรรจุวิชาพละลงไปในหลักสูตรการศึกษาฉะนั้นในสนามกีฬาเนี่ยเขามีเฉพาะในโรงเรียนสมัยนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศเยอะแล้วก็พวกลูกหลานของเจ้านายระดับสูงเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้มีโอกาสไปศึกษาต่างประเทศการที่ได้ไปศึกษาต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีเห็นนะฮะความเปลี่ยนแปลงในยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษฝรั่งเศสต่างๆเนี่ยนะก็ได้ไปเห็นเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็ไปเห็นเรื่องของการใช้พวกอุปกรณ์ตุ้มน้ำหนักต่างๆในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็เลยมีวิวัฒนาการกันมา
ในสมัยรัชกาลที่6พระองค์ทรงเชื่อว่าประเทศจะดำเนินไปได้ถ้าประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยเฉพาะกีฬาเล่นเป็นทีมอย่างฟุตบอลโปรดเกล้าให้ก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งกรุงสยามภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในปี2459และตั้งทีมชาติฟุตบอลคณะฟุตบอลสำหรับชาติสยามเมื่อวันที่23มิถุนายนปี2468จากการที่เราได้ทราบกันมาว่าในสมัยที่รัชกาลรัชกาลที่6เนี่ยได้มีการตั้งกองเสือป่านะครับเราทหารมหาดเล็กเนี่ยในพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้มีการฝึกนะอย่างในสถานที่ในพระราชวังที่พระองค์ท่านประทับอยู่เนี่ยก็มีการฝึกสมัยก่อนเรียกว่าเป็นเข้ายิมเมื่อก่อนไม่ได้เรียกเวทเทรนนิ่งแต่ว่าเป็นการว่าเป็นเรียกว่าเป็นบอดี้บิลดิ้งคือฟิตร่างกายสร้างร่างกาย2450 2460เนี่ยก็เริ่มขยายเข้าไปในสังคมมากขึ้นมีเอกชนเนาะก็คือเป็นพวกสมาคมต่างๆเนี่ยเข้ามาอย่างที่บอกไว้ MCA หรือว่าสปอร์ตคลับในช่วงนั้นอาจารย์บุญตวนบุญอิดผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสมาชิกองค์กร YMCA ชาวไทยคนแรกในสหรัฐอเมริกาได้เดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยอาจารย์บุญตวนบุญอิดได้เริ่มต้นสร้างองค์กร YMCA ในประเทศไทยขึ้นมา YMCA หรือ Young Men Christian Association ที่ถูกตั้งขึ้นโดยที่ไม่ได้หวังผลกำไรมีสมาชิกทั่วโลกกว่า45ล้านคนใน100กว่าประเทศในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเป้าหมายที่ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปที่สำคัญคือส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้เรียนรู้แล้วเป็นมิตรที่ดีต่อกันหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นะคะการส่งเสริมให้พลเมืองมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นอุดมคติของรัฐบาลในสมัยนั้นนะคะจึงมีการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนพละศึกษาเป็นเป้าหมายหลักค่ะและรัฐบาลก็ได้จัดตั้งกรมพละศึกษาขึ้นในช่วงปลายปี2476ค่ะเราจะเห็นว่าหลังปฏิวัติ2475เนี่ยรัฐบาลได้ตั้งกรมพละขึ้นมาในปลายปี2476เลยพอตั้งแผนการศึกษาปั๊บเนี่ยการเรียนการสอนพละศึกษาเนี่ยก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญ1ใน3ถ้าเราเห็นกรมพละเนี่ยจะมี3ห่วงเนาะมันเป็นการต้องการสร้างผู้ได้ง่ายพลเมืองแบบใหม่ของรัฐที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ก็จะสอดคล้องกับความเป็นรัฐที่เข้มแข็งที่แข็งแรงที่เป็นต้นแบบของรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สนามกีฬาสถานหรือสนามสุขพัชราสายสร้างขึ้นในปี2480แล้วเสร็จในปี2484อยู่บนเนื้อที่114ไร่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ของวังวินเซอร์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าสร้างพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารและในปี2485กรมพละศึกษาได้เปลี่ยนชื่อสนามกีฬาสถานเป็นสนามสุขพัชราสายกรีฑาสถานแห่งชาติเพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงสุขพัชราสายปัจจุบันนะคะนิยมเรียกสั้นๆว่าสนามสุขพัชราสายหรือสนามกีฬาแห่งชาติค่ะหลังจากนั้นเนี่ยปี2484เนี่ยก็มีโครงการให้สร้างเนาะสนามกีฬาทุกเมืองเนี่ยจะมีสนามกีฬาสาธารณะให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอันนี้ต่างหากเป็นการเปิดพื้นที่ทั้งใหญ่เนาะให้ประชาชนเนี่ยได้มาออกกำลังกายเพื่อสร้างร่างกายที่แข็งแรงและเป็นอุดมคติที่แข็งแรงของรัฐในปี2479ได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยพละศึกษาที่อาคารบริเวณสนามสุขพัชราสายปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมาพร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพละศึกษาและในปี2517ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตพละศึกษาก่อนถูกยุบรวมเป็นคณะพละศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจนถึงปัจจุบันพอหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อสหรัฐอเมริกาเข้ามาแล้วก็วิทยาลัยการพละศึกษาโดยเฉพาะที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษาเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญเนาะมาแนะนำเรื่องการจัดการเรียนการสอนพละศึกษาแล้วก็การจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆให้มันเป็นสากลเราสามารถจะเข้าร่วมเนาะในการแข่งขันระดับนานาชาติได้อันนี้ก็เป็นกีฬาในช่วงสงครามเย็นเนี่ย
มันเป็นกีฬาการเมืองก็จะเห็นเลยว่าไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงของการสร้างทางร่างกายที่เป็นสากลมากขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะคำว่าสุขภาพดีนอกจากที่จะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะคะรูปร่างในอุดมคติของชายไทยอีกประเภทหนึ่งค่ะนั่นก็คือต้องมีร่างกายที่บึกบึนมีกล้ามเนื้อที่สวยงามชัดเจนนะคะการออกกำลังกายประเภทการเพาะกายในสถานที่ที่เรียกว่ายิมหรือสถานเพาะกายกล้ามชายงามนะคะจึงเป็นธุรกิจเกิดขึ้นมาค่ะสองสี่เจ็ดศูนย์ทหารถึงค่อยมีร้านเพาะกายหรือว่าเป็นสถานเพาะกายของเอกชนขึ้นมาค่ายเพาะกายรุ่นเก่าๆที่มีคนรู้จักกันนะฮะอย่างของอาจารย์ภูลจริงมณีซึ่งอยู่แถววังรักนะครับของอาจารย์เจือจักรสุรักษ์นะครับรวมถึงค่ายเก่าๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หลายๆค่ายก็ไม่มีแล้วในปัจจุบันในสมัยนั้นนะคะวงการกีฬารวมถึงการเพาะกายในประเทศไทยมีบุคคลสำคัญหลายท่านและท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เจือจักรสุรักษ์ที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเพาะกายแห่งประเทศไทยคนแรกทั้งเป็นผู้บุกเบิกและสร้างมาตรฐานให้กีฬาเพาะกายไทยอาจารย์เจือจักรสุรักษ์เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสถานกายบริหารในลักษณะค่ายซ้อมมวยที่วัดม่วงแครอกโรงภาษีซึ่งต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่สี่แยกคอกวัวในปี2470ได้มีการจัดตั้งสถานกายบริหารอย่างเต็มรูปแบบตั้งอยู่บริเวณสะพานนพวงศ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีการสอนกายบริหารกีฬายูโดมวยไทยมวยสากลและมวยปล้ำแก่สาธารณชนทั่วไปสมัยนั้นนะคะนอกจากเราจะเห็นชายหนุ่มรูปร่างกำยำล่ำสันได้ตามสถานกายบริหารแล้วเราก็ยังสามารถพบเห็นการฝึกกายบริหารหรือเพาะกายได้ตามค่ายมวยที่กระจายตัวอยู่ในและนอกเขตพระนครค่ะคุณลุงเป็นค่ายมวยอยู่สอบองคอแหลมที่ถนนตกนะปัจจุบันเนี่ยปิดไปแล้วแต่ก่อนนี้คุณลุงมีค่ายมวยแล้วพ่อชอบทีนี้พอพ่อไปเป็นนักกล้ามเป็นนักมวยต่อยอดมาถึงนี่เลยคือเอาการเพาะกายจากที่ถนนตกอ่ะมาตั้งที่สี่แยกบ้านแขกเลยเมื่อ2499นะลือชายิมขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ฝั่งทนบริเวณสี่แยกบ้านแขกก่อตั้งขึ้นในปี2499โดยปรีชาอดุลพิจิตรปัจจุบันดูแลโดยลือชาอดุลพิจิตรทายาทรุ่นที่2ในอดีตนั้นนะคะลือชายิมถือเป็นยิมหรือเป็นค่ายเพาะกายที่เป็นที่นิยมอย่างมากของบรรดาชายหนุ่มในยุคนั้นค่ะพ่อทำโดยความรู้จากหนังสือจากนิตยสารรุ่นเก่าๆของมวยของอะไรอย่างเงี้ยมาอ่านมาทำความเข้าใจแล้วเราก็สร้างนักกีฬาจากพื้นฐานความเข้าใจของพ่อเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีโค้ชจากเทรนเนอร์ต่างประเทศมาแนะนำเลยนะสมัยก่อนที่จะมีลือชายิมเนี่ยยิมทั่วๆไปก็จะเปิดลักษณะเดียวกันจะมียิมบางส่วนนะของชาวสิงคโปร์เท่าที่ทราบจากคุณพ่อก็อยู่แถวสี่พญาไปสนีกลางก็จะมีที่ถนนตกที่บางซื่อก็จะเป็นยิมลักษณะเดียวกันก็คือเจ้าของยิมสร้างนักกีฬาแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้ก็ไปเล่นที่ยิมแห่งนั้นถ้าไม่มีเลยก็จะมีการใช้หล่อปูนบาร์เบลดัมเบลขึ้นมาเองปูนซีเมนต์นะเขาเรียกว่าเวลาแข่งประกวดบุคคลเหล่านี้ที่ขึ้นประกวดก็จะเรียกว่าค่ายฝึกฝนตนเองงั้นแรกๆตอนที่มาตั้งที่นี่พี่ยิมลือชายิมเนี่ยกลุ่มคนที่มาเล่นเป็นใครบ้างจับไหนยังไงเป็นหลากหลายอาชีพแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นะในยุคแรกเนี่ยเยาวชนยังไม่ค่อยมีจะเป็นคนที่ประกอบสัมมาอาชีพทำงานแล้วก็มีความรักในเรื่องการดูแลตัวเองแล้วก็มีจุดประสงค์อีกอย่างนึงก็คืออยากจะมีหุ่นที่เรียกว่าชายงามเป็นสุภาพบุรุษหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะซึ่งรู้กันดีว่าเป็นช่วงของสงครามเย็นนะคะและเป็นช่วงที่วัฒนธรรมทางฝั่งอเมริกาเดินทางเข้ามาจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะสื่อบันเทิงค่ะภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะคะที่มีพระเอกภาพยนตร์มีเรือนร่างที่สวยงามก็ถือว่ามีอิทธิพลต่อชายไทยในยุคนั้นเป็นอย่างมากค่ะยุคสมัยก่อนเนี่ยคนที่สนใจเล่นของเรื่องเพาะกายเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่1เนี่ยดูรูปแบบดาราภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะฮะไม่ว่าจะเป็นยุคที่มีเฮอร์คิวลิสอ
ี่เป็นนักพอกกายที่เรียกว่าสุภาพบุรุษคนทึ่งนะเพราะรูปร่างสรีระเขาที่สวยงามที่สุดของโลกเลยอย่างกล้ามเนื้อหน้าอกนี่เขาเชื่อมกันเป็นแผ่นเลยนะในโลกนี้ยังไม่มีใครที่มันได้อย่างนี้เลยนะเราก็เป็นเด็กสมัยนั้นก็อายุ 15-16 เนี่ยเรารูปร่างเราผอมมากนะแล้วทำยังไงจะดูรูปร่างดูดีก็เลยไปหาที่เพาะกายคุณอาคะอย่างเครื่องเล่นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราทำเองทั้งหมดเลยใช่ครับส่วนมากผมทำเองทั้งนั้นครับเครื่องมันมีขายแต่ว่าแพงนะแล้วอีกอย่างผมก็ไม่มีกำลังทรัพย์ไปซื้อไงใครที่เป็นรุ่นเดียวเขาบ้างคะรุ่นเดียวกับเขาก็คือชื่อเล็กบาร์ในยุคนั้นก็นี่แหละสองคนก็เกิดเป็นแนวคิดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยนู้นนะฮะก็อยากจะมีรูปร่างหุ่นดีๆเหมือนกับนักแสดงชาวตะวันตกสมัยเด็กๆนี่เล่นกล้ามมันเป็นตามแฟชั่นอ่ะเห็นเขามีเล่นกล้ามแล้วมันสวยงามแล้วก็อยากจะได้มีกล้ามเป็นมัดๆหรืออะไรต่างๆนี่ก็ไปเล่นอยู่กับเขาอยู่อะนะดาราภาพยนตร์นี่นะสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีกล้ามมันก็เลยเป็นตัวอย่างให้กับผู้ชายไทยในยุคหนึ่งนะที่ว่าโอ้โหถ้าจะสมาร์ทอย่างเงี้ยต้องสร้างกล้ามเหล่านี้มันทำให้มีแรงจูงใจอิทธิพลจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดในยุคนั้นซึ่งนักแสดงชายจะต้องมีร่างกายที่ดูแข็งแรงกำยำบึกบึนมีกล้ามเนื้อที่สวยงามนะคะได้สร้างมาตรฐานของรูปร่างผู้ชายในอุดมคติซึ่งมีผลต่อนักแสดงชายไทยในยุคนั้นเป็นอย่างมากค่ะสมัยก่อนเนี่ยดารารุ่นเก่าๆชนะศรีอุบลแล้วก็มิตรชัยบัญชาด้วยเหมือนกันสุรสิทธิ์สัตยวงศ์ก็สมบัติเมธนีพวกนี้ต้องสร้างก้านก่อนคุณถึงจะเป็นขึ้นในอันดับที่เป็นพระเอกภาพยนตร์ได้กระแสความสนใจในเรื่องของกีฬาเพาะกายเนี่ยนะฮะมันจะมีอีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่ยุคที่มีการประกวดนางสาวไทยที่มีประกวดนางสาวไทยในช่วงงานฤดูหนาวที่วังสะดานลมอะไรอย่างเงี้ยฮะระหว่างที่มีการประกวดนางสาวไทยแล้วก็พักรอนับคะแนนอะไรรวมคะแนนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยระหว่างนั้นก็จะขั้นกลางโดยการเอานักเพาะกายเนี่ยมาประกวดบ้างเขาเรียกว่าประกวดชายงามคือมีนางสาวไทยเสร็จแล้วมีประกวดชายงามด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งขึ้นมาเป็นสีสันก็จะมีบรรดาหนุ่มๆที่ไปฝึกกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ยก็มาขึ้นเวทีประกวดนะสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ดูข้างล่างนะบางทีเขาจะเรียกว่าชายงามกล้ามโตแขนโตอกใหญ่อะไรเงี้ยก็ดูเฉพาะส่วนกันแล้วคนที่จะได้ขึ้นปกนิตยสารเนี่ยเพราะกายกีฬาเนี่ยจะเป็นใครเขาคัดเลือกยังไงพี่คนที่ได้แชมป์จากการแข่งขันแล้วนะฮะพอได้แชมป์แล้วเนี่ยทีนี้การจะกระจายข่าวให้กับสังคมได้รับทราบว่าเราได้มีกีฬาประเภทนี้แล้วเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือการมีนิตยสารแล้วก็การมีนิตยสารเนี่ยเราจะเป็นการบอกกล่าวสังคมว่าถ้าคุณดูแลสุขภาพคุณเป็นนักเพาะกายกล้ามเนื้อที่สวยงามเป็นยังไงการมีนิตยสารเพาะกายอย่างสมัยก่อนเพาะกายและกีฬาเนี่ยเราก็หาแชมป์ในแต่ละเวทีอย่างในภาพเนี่ยพี่ดำรงเล็กขวัญเนี่ยนะอดีตสมาชิกเพาะกายยูชาจินจะได้ขึ้นปกบ่อยเพราะพี่ดำรงเป็นชายงามที่นอกจากได้แชมป์ในตำแหน่งของรุ่นนั้นแล้วก็ยังได้แชมป์ในตำแหน่งของชายงามอกสวยด้วยครับผมซึ่งจะดูนักเพาะกายเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรแบบดูเหมือนสมัยนี้นะยุคนี้นะตามเขาเรียกว่าตามสภาพของร่างกายที่บุคคลนั้นๆเนี่ยนะได้สร้างกล้ามมาโดยที่ไม่ได้ใช้อะไรแต่งเติมก็ไปคนที่เล่นกีฬาเพาะกายในยุคอดีตเนี่ยอายุ 70-80 กันเนี่ยถ้าไปถามท่านเหล่านั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านก็มีความแตกต่างกับปัจจุบันนี้เลยนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยก็แบบธรรมชาติไม่ได้สนใจเรื่องของโภชนาการอะไรต่างๆก็คือมีอะไรก็กินแบบนั้นไม่มีการจำกัดอาหารอะไรเงี้ยก็เล่นไปตามให้มีกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นนั่นเองสังคมไทยนะคะมีสถานออกกำลังกายที่เรียกว่ายิมในขณะเดียวกันค่ะก็มีการเกิดขึ้นของสถานออกกำลังกายที่เรียกว่าฟิตเนสนะคะที่ห้างในติงเกลโอลิมปิกค่ะซึ่งถือว่าเป็นฟิตเนสแห่งแรกของประเทศไทยนะคะในช่วงแรกนะคะก็จะมีจักรยานเอาไว้ปั่นออกกำลังกายมีลู่วิ่งมีดัมเบลเอาไว้บริการค่ะโดยคิดค่าบริการชั่วโมงละ100 บาทส
ำหรับห้างไนติงเกลโอลิมปิกนะคะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5สิงหาคมปี2509นะคะซึ่งเป็นสถานที่จัดจำหน่ายข้าวของเครื่องใช้ต่างๆค่ะโดยมีสโลแกนว่าคลังแห่งเครื่องกีฬาราชาเครื่องดนตรีราชินีเครื่องสำอางค่ะถามว่าฟิตเนสในประเทศไทยเนี่ยทำไมบูมกันเยอะขึ้นมาเพราะว่ามีลูกค้าสนใจอยากเข้าฟิตเนสต่างๆแต่ในอดีตถ้าผ่านไปสักประมาณสัก20กว่าปี30ปีก่อนเนี่ยหายากมากเพราะว่าถ้ายิมที่ผู้ชายไปเล่นเวทข้อกายเนี่ยผู้หญิงไม่เข้าเพราะมีแต่สนิมเจ๊งดังๆโอ้ถอดเสื้อกินน้ำมันมันเหม็นมันดูน่ากลัวแต่พอมันฟิตเนสเนี่ยโอ้ห้องแอร์อุปกรณ์ก็สะอาดสีสันดัมเบลที่สนิมเกิดไม่มีเป็นแบบรุ่นใหม่เป็นพลาสติกหุ้มเป็นยางหุ้มดูสีสันสวยงามอุปกรณ์น้ำหนักก็เหมาะสมจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะที่เกิดการล็อกดาวน์ขึ้นในประเทศก่อให้เกิดธุรกิจใหม่โฮมฟิตเนสฟิตแอทโฮมวันนี้นะคะเรามี4ท่ากระชับทั้งตัวที่บ้านมาฝากค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะธุรกิจคอร์สการออกกำลังกายออนไลน์ที่สามารถโต้ตอบกับเทรนเนอร์และผู้ใช้รายอื่นได้ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ที่รักการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากบ้านไปฟิตเนสช่วงโควิดเนี่ยมันมีผลแน่นอนเพราะนักกีฬาก็ไม่ต้องการที่จะมาเจอกันเพราะว่าการใช้อุปกรณ์ร่วมกันเนี่ยมันก็มีผลกับการติดต่อของโรคนะสำหรับลือชายิมปิดโควิด2รอบเนี่ยรอบละ7เดือน8เดือนจากเรื่องราวที่เราได้เดินย้อนเส้นทางประวัติศาสตร์พลานามัยรวมทั้งยิมและฟิตเนสกันในวันนี้นะคะก็คงจะเห็นนะคะว่าการบริหารร่างกายให้สุขภาพดีและมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสวยงามนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของสังคมที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัยค่ะในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะสังคมเมืองสภาพสังคมและกระแสของการออกกำลังกายที่มีผลต่อการที่เราใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะทำให้มีสถานออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นค่ะทั้งยิมห้องแถวฟิตเนสในตึกสูงหรือว่าสวนสาธารณะนะคะหรือว่าโฮมฟิตเนสค่ะถ้าคุณต้องการที่จะออกกำลังกายแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีสถานที่ที่ออกกำลังกายที่ดีนะคะนั่นก็คือสถานที่ที่เหมาะกับตัวเราค่ะมันแต่ละยุคมันก็ค่อยๆเปลี่ยนวิวัฒนาการนะพวกที่มองเห็นเป็นตรงนี้เป็นทำเป็นธุรกิจได้ใช่ไหมก็เริ่มมาเพราะสมัยก่อนนี่ไอ้เรื่องเป็นธุรกิจนี่ตรงนี้ค่อนข้างจำกัดยุคหนึ่งที่จะเป็นอย่างพวกแคลิฟอร์เนียวาวหรือแรงต่างเนี่ยก็เป็นเรื่องของการตลาดแล้วเข้ามาจะมาเรื่องสีสันอะไรเข้ามาและตอนหลังๆก็จะเป็นลักษณะของเฉพาะตัวอินดิเพนเดนต์ละคือสามารถเปิดได้โดยใครก็ได้จริงๆเพราะถามว่าเรื่องการเปิดฟิตเนสในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามนะฮะแล้วก็ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเรื่องการออกกำลังกายเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ไปแข่งขันในเรื่องของอุปกรณ์ว่าใครมีความแตกต่างยังไงมีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจน่าเล่นแตกต่างกันยังไงนอกจากอุปกรณ์แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของคลาสต่างๆที่เข้ามาเสริมเข้าไปทำให้กลุ่มลูกค้าหรือสมาชิกเนี่ยมีความสนใจเข้ามาเป็นสมาชิกของสถานออกกำลังกายนั้นๆมากน้อยขนาดไหนยังไงแต่ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมันประสงค์เดียวกันคือทำให้คุณสุขภาพดียังไงผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพันอดีตรวมเป็นเรื่องราวผ่านการเดินทางชีวิตคนมาจนวันนี้Get through